เรื่องปัญหาผีน้อยที่เข้าไปทำงานที่เกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายยังคงลุกลามบานปลายอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีคนไทยหลายคนเดินทางไปเกาหลีใต้แต่ไม่ผ่านตม.ของที่นั่นนะครับล่าสุดเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาผีน้อยแล้วพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานไทยถูกหลอกและลักลอบไปทำงานเกาหลีใต้หรือผีน้อยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอาทิกระทรวงการต่างประเทศกรมการกงสุลสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หลังจากเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโลกออนไลน์มีการแชร์ข่าวว่ามีคนไทยกว่า400คนถูกตม.เกาหลีใต้กักตัวและส่งกลับประเทศไทยนะครับเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานท่านบอกว่ากรณีนี้จากการตรวจสอบพบว่ามีคนไทยเพียง50คนเท่านั้นและได้รับการปล่อยตัวกลับประเทศไทยแล้วทั้งหมดนอกนั้นเป็นผู้โดยสารชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าเกาหลีใต้ซึ่งทางการเกาหลีใต้ไม่ได้กักตัวผู้โดยสารแบบยกลำส่วนสถานการณ์ของคนไทยที่ลักลอบเดินทางไปทำงานในเกาหลีใต้ถือว่าลดลงและทางกระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจมีการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้มีพฤติกรรมลักลอบนำพาคนงานไปทำงานเกาหลีใต้และขึ้นบัญชีดำผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมลักลอบนำพาแรงงานไทยไปทำงานเกาหลีใต้อย่างเข้มงวดด้วยครับเนื่องจากว่าบทท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งมีภารกิจสำคัญประการหนึ่งครับเพื่อเป็นการยับยั้งการเดินทางของคนบริการต่างประเทศเนี่ยเราได้เพิ่มนะครับอำนาจในการเจ้าหน้างานเรื่องของการยับยั้งการเดินทางของแรงงานด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นต้นที่ประชุมในวันนี้ก็ผมขอให้เวลาของเจ้าที่เนี่ยดำเนินการเรื่องนี้ก่อนสักสองสัปดาห์นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเนี่ยเราจะนำสู่ของคณะกรต่อไปนะครับขณะนี้นะครับยังเป็นหลายชาตินะครับไม่ใช่คนไทยนะครับเป็นคนไทยบางส่วนเป็นต่างชาติด้วยนะครับแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวจริงๆด้วยนะครับหลายชนนะครับแต่ว่าเราก็คือชัดเจนก็มีการต้องตรวจสอบทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าปริมาณจากเที่ยวบินเนี่ยผมว่าคนที่ลักลอบเข้าไปเนี่ยน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมาซึ่งทางกระทรวงแรงงานได้มีแผนรองรับคนไทยที่จะเดินทางกลับจากเกาหลีใต้และเตรียมการขยายตลาดแรงงานใน3ประเด็นด้วยกันคือ1มาตรการรองรับแรงงานที่กลับประเทศการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง2การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งแรงงานไทยเข้าไปทำงานในเกาหลีใต้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย3การสร้างความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบไปทำงานในเกาหลีใต้ขณะนี้มีคนไทยที่เกาหลีใต้นะคะอยู่จำนวนประมาณ 191,491 คนพำนักอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 49,833 คนพำนักอยู่อย่างผิดกฎหมาย 141,658 คนแรงงานมีวีซ่าทำงาน 25,243 คนเป็นแรงงานที่จะส่งโดยรัฐตามระบบการแจ้งแรงงานต่างชาติหรือ EPS จำนวน 21,021 คนโดยมีโควต้าจะส่ง 5,000 คนต่อปีค่ะส่วนผลดำเนินการสกัดกั้นคนหางานนะครับตั้งแต่เดือนกันยายนปี61ถึงเมษายนปี62ระงับการเดินทางผู้มีพฤติกรรมลักลอบไปทำงาน 2,698 คนเป็นหญิง 1,727 คนชาย971คนดำเนินคดีในหน้าจำนวน24ราย18คดีด้วยกันครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง